็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะฮะเพราะว่าก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วก็ท่านนายกก็ได้พิจารณาเรื่องราวต่างๆตามกรอบหน้าที่ที่ตัวเองทำหน่วยงานที่ช่วยดูก็เป็นไปตามนั้นมีการแข่งใจซึ่งเกิดขึ้นได้ไหมก็เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกตินะครับว่ายื่นไปที่ศาลศาลนี่ท่านก็มีจุดที่พิจารณาวินิจฉัยนะครับก็ไม่มีอะไรนักกังวลใจการลงมติว่ารับไปพิจารณานี้ก็เพียงว่าเขาจะขอไปดูอะไรไม่ได้หมายความว่าโอ้รับแค่นี้แล้วแสดงว่ามีปัญหาแน่ผิดแน่ไม่ใช่นะครับมันคนละเรื่องกันได้เตรียมข้อมูลในการที่จะต้องชี้แจงเพิ่มเติมอะไรไหมครับก็เดี๋ยวพอหลังจากเริ่มต้นก็คงต้องคุยรายละเอียดทางศาลรัฐธรรมนูญรับมาก็ต้องเอาสำนวนที่เขาร้องมาดูเพราะเราไม่ได้ดูนะฮะเมื่อรับสำนวนมาร้องมาดูท่านนายกเองท่านก็ต้องจัดทีมที่มีความรู้ในทางกฎหมายทางอะไรต่างๆมาคือดูเพราะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องก็กฎหมายมันก็ว่ากันตามกฎหมายก็ไม่ยากก็ว่ากันมีเหตุมีผลมาชี้แจงก็ชี้แจงกันเท่านั้นก็เราไม่ได้คิดว่าเรามีปัญหาเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากเดี๋ยวดูข้อกฎหมายข้อกฎหมายมีอะไรว่างไงก็ไปตามข้อกฎหมายที่เราต้องพิจารณาว่าเราจะหาเหตุผลหรือเอาข้อกฎหมายมาต่อสู้กันยังไงเพราะว่าเรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องการตีความนะครับการตีความเนี่ยถ้าไปเรียนนิติศาสตร์มาใครเรียนนิติศาสตร์มันก็รู้ว่าเรื่องทุกเรื่องมี108,000ประการสามารถตีความได้หลายแบบต้องไปว่ากันแต่ไม่ต้องใช้เหตุใช้ผลไปสู้กันที่ได้คุยกับท่านนายกฟังยังเลยครับคือว่าไม่ได้ต่อสายเป็นไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็ไม่ได้ต่อสายท่านก็ไม่ได้กังวลใจอะไรท่านถึงไม่ได้ต่อสายมา